ากำลังพูดถึงปริศนาแห่งธรรมะแห่งธรรมะเนี่ยนะสัจธรรมระดับที่3ก็คือสัจธรรมระดับสูงสุดที่เรียกว่าอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมสูงสุดซึ่งเรียกว่าอนุตตรธรรมอนุหรืออนุมาจากคำว่าเล็กๆสนธิกับคำว่าอุตระหรืออุดรแปลว่าเหนือธรรมะก็คือความจริงอนุตตรธรรมก็แปลว่าเป็นองค์ความรู้ที่เล็กละเอียดมากเล็กละเอียดเหนือธรรมะที่เป็นโลกิยธรรมหรือโลกุตรธรรมสัจธรรมระดับสูงสุดที่มนุษย์โลกรู้เองไม่ได้ก็คืออนุตตรธรรมที่ว่านี่ครับสัจธรรมระดับที่3เพราะฉะนั้นคำว่าปริศนาแห่งธรรมะนั้นอาจจะเป็นสัจธรรมระดับโลกิยธรรมหรือโลกุตตรธรรมหรืออนุตตรธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง3อย่างที่ผู้สร้างปริศนาขึ้นมาเพื่อให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้คิดด้วยปัญญาเพื่อให้ทายกันเนี่ยอาจจะเป็นสัจธรรมใน3ระดับนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้พี่ๆน้องๆครับความหมายของคำที่3ที่เราจะตัดตอนมาถอดให้ท่านฟังคือคำว่าจักหรือจักระตัวเนี้ยถ้าไม่มีสระอะอยู่ข้างหลังก็อ่านว่าจักจะใส่สระสระอะก็อ่านว่าจักระก็ได้จักเนี่ยท่านเห็นไหมที่อยู่ข้างๆมันกำลังทำอะไรจักเนี่ยกำลังหมุนเห็นไหมพอหมุนไปถึงจุดหนึ่งปั๊บมันจะหยุดหมุนแล้วหมุนย้อนกลับเห็นไหมนี่คือนัยยะความหมายของคำว่าจักความหมายมี3อย่างคำว่าจักความหมายที่1ก็แปลว่าเหวี่ยงหมุนไม่ใช่หมุนเฉยๆมันเหวี่ยงเพื่อให้เกิดการหมุนอย่างเช่นโลกหมุนรอบตัวเองนี่เป็นภาษาของมนุษย์โลกแต่ภาษาของพระเจ้าภาษาขององค์จิตจักรวาลหรือภาษาของเราเนี่ยเราจะใช้คำว่าเหวี่ยงหมุนถ้ามันไม่เหวี่ยงมันหมุนไม่ได้โลกเนี่ยต้องถูกทำให้มันเหวี่ยงก่อนการหมุนมันถึงจะเกิดขึ้นครับจะหมุนก่อนแล้วเหวี่ยงก็ไม่ได้ต้องเหวี่ยงก่อนแล้วหมุนถ้าไม่เหวี่ยงก็ไม่หมุนครับโอเคนะคำว่าจักเคยเห็นไหมกงจักกงจักแปลว่าอะไรแปลว่าอาวุธชนิดหนึ่งที่เวลาเคลื่อนออกไปแล้วเนี่ยเป็นไงฮะมันจะหมุนกงก็แปลว่ากงก็คือกลมนะกงก็คือกลมนะจะกลมแบบแบนๆหรือกลมแบบทรงกลมก็แล้วแต่ถ้าเป็นกงจักรนี่เขาเรียกกลมแบบแบนๆถูกไหมใช่ไหมเคลื่อนออกไปหรือคว้างออกไปเนี่ยมันก็จะหมุนก็เรียกว่าจักรคว้างจักรก็แบบคว้างให้มันหมุนนะถูกไหมก็คือเหวี่ยงหมุนเรากำลังพูดถึงเรื่องปริศนาแห่งธรรมจักรนะอยู่ขอบบนของจอที่เป็นภาพประกอบคำอธิบายจากการสื่อพระโอวาทของเรานะครับจักหมายถึงเหวี่ยงหมุนความหมายที่สองแค่หมุนอันแรกแน่นอนคือหมุนเข้าต้องหมุนเข้าเพราะอะไรครับเพราะเราเกิดจากพระเจ้าหรือเกิดจากพระบิดาหรือเกิดจากผู้สร้างเราหมุนออกมาเราหมุนออกมาจากพระองค์ครับพอเราหมุนมาสุดยังโลกเสรีของเราแล้วนะเราก็จะต้องพอออกแล้วต้องไปฮะเมื่อสุดแล้วก็ต้องหมุนเข้าก็ต้องหมุนเข้าหมุนเข้าหมุนเข้าหาดุมล้อที่อยู่ตรงกลางนะจุดศูนย์กลางของการหมุนของจักรนั่นแหละคือเหวี่ยงหมุนหมุนเข้าไปพอเข้าไปจนสุดถึงดุมกลางซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการหมุนแล้วก็เหวี่ยงหมุนแบบนั้นก็หมุนออกก็เหวี่ยงหมุนออกมาอีกครับเห็นไหมฮะมีคำว่าเหวี่ยงนำหน้าไม่ใช่หมุนซ้ายหมุนขวาไม่ใช่แบบนั้นครับต้องมีการเหวี่ยงก่อนไม่งั้นไม่หมุนนะไม่หมุนสังเกตไหมลูกหลานของท่านหรือตัวท่านเองตอนสมัยเด็กๆที่ชอบเล่นลูกข่างจะเอาเชือกมาพันลูกข่างนะพันแกนเสร็จแล้วก็ต้องทำไงต้องเหวี่ยงใช่ไหมถ้าไม่เหวี่ยงลูกข่างจะหมุนไหมพี่น้องครับนั่นไงครับเป็นสัจธรรมเป็นความจริงเป็นธรรมะที่พระบิดาทรงกำหนดไว้ให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ลูกข่างต้องเหวี่ยงหรือต้องเคลี้ยงนะจริงๆคือต้องเหวี่ยงพอเหวี่ยงออกไปแล้วลูกข่างนั้นถึงหมุนโลกเราก็เหมือนกันครับถ้าไม่มีการทำให้เกิดการเหวี่ยงโลกจะไม่หมุนแต่เหวี่ยงแล้วโลกหมุนเพราะอะไรเพราะมันมีการเหวี่ยงอย่างต่อเนื่องมีแรงเหวี่ยงอย่างต่อเนื่อง
โลกก็เลยหมุนอย่างต่อเนื่องถ้าเวียงแล้วไม่มีการเวียงอย่างต่อเนื่องเหมือนเวียงลูกข่างอะเห็นไหมฮะลูกข่างก็จะตั้งดิ่งแนวแล้วก็หมุนติ้ว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 อยู่ได้แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็ขอกแขกขอกแขกโครงไปเคลงมาโครงเคลงโครงเคลงในสุดก็ล้มแตกเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ได้เวียงซ้ำไม่ได้เวียงอย่างต่อเนื่องเวียงทีเดียวแล้วก็ปล่อยให้ลูกข่างมันหมุนโลกก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีการทำให้โลกเวียงอย่างต่อเนื่องโลกก็จะไม่หมุนอย่างต่อเนื่องยาวนานมาเป็นหมื่นปีแสนปีนะมาเป็นล้านปีจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าโลกมีการเวียงอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเวียงอย่างต่อเนื่องโลกก็จะหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วที่คงที่ด้วยนี่คือความมหัศจรรย์และคือพระปรีชาญาณอันสูงสุดของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายว่าพระองค์เนี่ยหรือเรามีพ่อที่ทรงเป็นเลิศอัจฉริยะเป็นยอดอัจฉริยะเลยไม่มีใครฉลาดเท่ากับพ่อทางจิตวิญญาณของพวกเราแล้วพระองค์ทรงฉลาดสุดๆทรงพระปรีชาสุดๆความฉลาดทางปัญญาของเราเนี่ยไม่ได้ครึ่งหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าหรอกขนาดเราเป็นบุตรของพระองค์นะใช่ไหมความเฉลียวฉลาดของเรายังไงก็ยังไงก็สู้พระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาไม่ได้แน่นอนสู้พระองค์ไม่ได้เพราะพระองค์เกิดมาก่อนเรา8ล้าน1แสน60ล้านปีแล้วชาตินี้เราเพิ่งเกิดมาอายุแค่18เอง ใช่ไหมจะไปสู้ความเฉลียวฉลาดไปสู้พระปรีชาญาณของพระผู้เป็นเจ้าได้ยังไงแต่ก็พอมีปัญญาที่จะมาสื่อกับพระองค์เอาพระโอวาทมากล่าวให้ท่านฟังเพื่อทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายได้นั่นคือความสามารถพิเศษของเรา พี่ๆน้องๆครับคำว่าจักแปลว่าเวียงหมุนเวียงหมุนเข้าไปจนสุดแล้วเวียงหมุนออกท่านลองหลับตานึกถึงแผ่นเสียงหรือจานเสียงหรือแผ่นซีดีเนาะท่านมองดีๆท่านจะเห็นว่ามันจะมีการหมุนวนจากขอบของแผ่นของจานวนเข้าไปหาจุดศูนย์กลางที่อยู่ข้างในขณะเดียวกันไอ้ที่อยู่จากจุดศูนย์กลางของอยู่ข้างในมันก็จะคลายออกแล้วเวียงหมุนออกมาด้านนอกมันจะสวนทางกันเข้าออกอย่างเงี้ยครับลักษณะแบบเนี้ยครับมันก็ไม่ต่างกันกับโลกของเราถูกไหมที่เวียงหมุนรอบตัวเองอยู่ในขณะนี้หมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องนะหมุนไปเรื่อยๆแต่เพื่อไม่ให้มีการหมุนเข้าหมุนออกก็เลยให้โลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ด้วยมาโลกก็เลยไม่ว่างที่จะหมุนเข้าหาจุดศูนย์กลางแล้วพอถึงจุดศูนย์กลางแล้วก็เวียงคลายออกมาภายนอกโลกก็เลยไม่ต้องทำหน้าที่นั้นเพราะหมุนรอบดวงอาทิตย์ไม่จบและหมุนรอบตัวเองเวียงไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็มันเป็นเรื่องของดาราศาสตร์วันหน้าถ้ามีโอกาสแล้วเราก็ค่อยพูดให้ท่านฟังวันนี้พูดเรื่องสัจธรรมนะที่ท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่สามารถนำพาดวงจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นออกไปจากโลกและอนันตจักรวาลเพื่อกลับบ้านยังดินแดนจิตจักรวาลที่จิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆทั้งหลายเนี่ยนะจากมาท่านจะกลับบ้านไม่ได้โอเคไหมครับนี่ก็คือความหมายของคำว่าปริศนาแห่งธรรมจักรถ้าเราจะเอาทั้งคำทั้ง3คำมารวมกันก็คือท่านจะต้องใช้สติปัญญาและปัญญาญาณของท่านคิดรู้ให้ได้ว่าคำว่าธรรมจักรเนี่ยคือการเหวี่ยงหมุนสัจธรรมคือเหวี่ยงหมุนความจริงที่เกี่ยวกับโลกิยธรรมโลกุตรธรรมและหรืออนุตตรธรรมเนี่ยเวียงหมุนเข้าจนสุดแล้วก็มุดวนสวนทางกลับออกมาแล้วก็หมุนกลับเข้าไปแล้วหมุนวนกลับออกมาเนี่ยความหมายที่แท้จริงที่ท่านจะต้องรู้และเข้าถึงให้ได้นะคืออะไรนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องทายเพราะแน่นอนท่านไม่เคยมีใครถามคำถามนี้และท่านก็ไม่เคยคิดพิจารณาหรือพิสูจน์มันมาก่อนมันคำตอบของท่านอาจจะผิดก็ได้คำตอบของท่านอาจจะถูกก็ได้คำว่าธรรมจักรมันคืออะไรถูกไหมนั่นก็คือความจริงนะตอนนี้ดีใจนะช่วยกันไปตามมา321คนแล้วนะเป็นการสื่อพระโอวาทเอพิโซดที่303นะครับเลข3บวก3บวก0นี่6นะครับสำคัญนะฮะไม่งั้นแล้วท่านเกิดมาเนี่ยจิตวิญญาณเสียชาติเกิดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่รู้ให้สุดในเรื่องที่พระองค์ทรงสื่อให้ทราบในเสานี้ทุกเสาต้องติดตาม
ทุกเรื่องราวท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่มีใครห้ามหรอกแต่ที่มันไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านลำบากเลยครับจิตวิญญาณของท่านถึงขนาดกลับบ้านไม่ได้นะครับนะอ้าวเรามาดูภาพนี้เนื่องจากเราเคยกล่าวกับท่านทั้งหลายแล้วว่ากล่าวมานานแล้วไว้หลายที่แล้วว่าจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์นั้นเป็นดวงจิตวิญญาณคือเป็นกล่องพลังงานเป็นกล่องพลังงานกล่องหนึ่งที่ขันอาสาองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์พระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายท่านขันอาสาพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เฉยๆจะขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่ที่อาสามาเป็นเพราะว่าจิตวิญญาณของท่านจะต้องทำตนเป็นเหมือน UFO ยุคนี้เป็นยุคที่คนชอบพูดเรื่อง UFO เรื่อง Aliens นะจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่ UFO ไม่ใช่ Aliens แต่เราสมมุติให้ท่านใช้มโนภาพก็จะได้เข้าใจสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมเพราะถ้าไม่ใช้มโนภาพนะสัจธรรมระดับโลกุตตรธรรมกับอนุตตรธรรมท่านจะเข้าถึงความจริงมันไม่ได้นั้นท่านนั่งหลับไม่ได้ครับต้องลืมตาแล้วฝันด้วยจินตนาการหรือมโนสำนึกจิตวิญญาณของท่านเป็นกล่องพลังงานรูปธรรมหนึ่งก่อนที่จะมาเป็นแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายนั้นได้ขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรืออาสาองค์จิตจักรวาลว่าจิตวิญญาณของท่านจะแบกขนเชื้อเพลิงจากดินแดนจิตจักรวาลซึ่งอยู่นอกห้องทดลองของพระบิดาที่เรียกว่าเอกภพหรือท่านในทางศาสนาเรียกว่าอนันตจักรวาลดินแดนจิตจักรวาลน่ะอยู่ข้างนอกจิตวิญญาณของท่านขันอาสาองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านซึ่งหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าท่านขันอาสาพระองค์ว่าจะแบกขนเอาเชื้อเพลิงมาเติมให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ที่ท่านเหยียบยืนอยู่เนี่ยซึ่งดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ถูกสร้างขึ้นและให้ดำรงอยู่ในห้องทดลองของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ซึ่งนาซาเรียกว่าเอกภพแต่ในทางศาสนาเรียกว่าอนันตจักรวาลโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงกำหนดให้ดาวเคราะห์โลกเสรีที่มนุษย์อย่างท่านและอย่างเราที่กำลังนั่งอยู่บนโลกนี้นะให้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพหรืออนันตจักรวาลทำหน้าที่เสมือนหนึ่งไม่ได้แปลว่าโลกอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของเอกภพที่เป็นลูกหนำเลียบนี่เป็นรูปลูกหนำเลียบไม่ใช่นะครับให้ทำหน้าที่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางแปลว่าโลกจะต้องมีพลังอำนาจโลกต้องมีอำนาจเป็นของตัวเองและสองโลกจะต้องมีพิกัดตำแหน่งคงที่จะ11รอดอไปทางนั้น11รอดอ11รอดอแปลว่าแรดนะฮะแรดไปทางซ้ายแรดไปทางขวาไม่อยู่กับที่อยู่ไม่อยู่นิ่งตำแหน่งพิกัดของดาวเคราะห์โลกเสรีที่พระองค์สร้างไว้ในเอกภพเนี้ยจะต้องคงที่และโลกต้องมีอำนาจสูงสุดอยู่ในตัวเองพี่น้องมโนตามนะครับเพราะว่าท่านไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์จะไปจำลองภาพในห้องให้ท่านเห็นมากกว่าบนจอเนี่ยมันคงไม่ได้เรากำลังจะเล่าให้ฟังนะที่ท่านเห็นนกสีขาวบินอยู่เนี่ยก็คือดวงจิตวิญญาณของท่านที่ทำหน้าที่เป็นกล่องหรือเป็นยานเขาเรียกว่าจิตวิญญาณใช่ไหมยานก็คือยานพาหนะที่เป็นพลังงานก็แบกขนเชื้อเพลิงมาเต็มตัวเลยเต็มลำเลยเอามามอบให้กับโลกเนี่ยกำลังลอยมาหาโลกที่ท่านเห็นบนจอนะมาอาสาพระเจ้าขนเอาเชื้อเพลิงมามอบให้กับโลกซึ่งมีเสาหนึ่งเราเคยนำภาพของพี่ๆที่เป็นพระสุริยเทพใช้ยานลัมเบอร์เทอร์ใหญ่กว่าโลกเป็น10เท่าขนเอาเชื้อเพลิงเหลวไปเติมให้กับดวงอาทิตย์เราเคยเอาคลิปมาให้ดูแล้วซึ่งพระบิดาเมตตา
ให้นาซาเขาใช้ยานที่เป็นดาวเทียมที่โคจรสังเกตพฤติกรรมของดวงอาทิตย์ให้บันทึกภาพได้อย่างน่าท้าทายอย่างน่าตื่นเต้นมากให้เห็นยานถึงสองลำเข้าไปเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกับดวงอาทิตย์แล้วเอาน้ำมันก็คือเอาเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซเหลวเนี่ยไปเติมเต็มให้แล้วพอเติมเต็มแล้วก็เคลื่อนยานออกมาข้างนอกให้เห็นภาพชัดเจนเห็นน่าเสียดายที่มนุษย์เห็นภาพนั้นปั๊บก็คิดว่านะพระสุริยเทพเหล่านั้นน่ะที่เอาน้ำมันหรือเอาเชื้อเพลิงแก๊สเหลวเนี่ยไปเติมให้ดวงอาทิตย์น่ะไปมองว่านะพี่ๆพวกเขาเนี่ยไปลักขโมยแก๊สเหลวหรือเชื้อเพลิงเหลวจากดวงอาทิตย์น่ะคิดแบบจิตมนุษย์ไม่มีผิดเลยแต่จริงๆแล้วต้องการให้บันทึกภาพไว้แล้วเอามาให้อาจารย์ปริญญาเนี่ยเอามาฉายให้พี่ๆน้องๆได้ชมมันถ้าใครอยากชมคลิปเนี้ยไปดูย้อนหลังนะที่ทีมงานน้องบุญธรรมเขาตัดต่อเป็นก้อนๆนะเสาไหนก็ไม่รู้อะนะไปดูเอาเหอะเราก็จำไม่ได้แล้วว่าตอนไหนแต่สื่อไปแล้วไปดูคลิปให้เห็นกับตาจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกันครับแต่จิตวิญญาณท่านเนี่ยเป็นกล่องพลังงานไม่ได้เป็นมวลสารเหมือนยานที่พี่ๆพระสุริยเทพคือรูปธรรมชั้นสูงที่ดูแลดวงอาทิตย์อ่ะเขาใช้เพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นแก๊สเหลวจะใช้กล่องพลังงานคือเอาจิตวิญญาณแบกแก๊สเหลวไปเติมให้ดวงอาทิตย์อ่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่มายังโลกเราเนี่ยนะพระบิดาบอกจิตวิญญาณขนมาไม่ลำบากครับเพราะเชื้อเพลิงที่เข้มข้นและบริสุทธิ์ที่จิตวิญญาณแต่ละรูปธรรมที่มาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นตัวตนแก่นแท้ในกายมนุษย์หญิงชายของท่านทั้งหลายนะแบกขนมาไม่ลำบากเพราะเป็นพลังงานแต่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่เข้มข้นมากที่โลกต้องการก็ขันอาสากันเข้ามานะมาแบบนกสีขาวที่กำลังบินละล่องละล่องละล่องเนี่ยมาเพื่ออะไรครับเพื่อแบกรักมาฝากโลกไอ้ความรักที่จิตวิญญาณของท่านแบกมานี่แหละครับคือเชื้อเพลิงที่สำคัญที่โลกเสรีต้องการนี่เป็นอนุตตรธรรมนะเป็นความจริงขั้นสูงสุดที่แม้กระทั่งพระศาสดาผู้เกิดจากโลกก็ไม่ทรงทราบแต่เราเป็นบุตรเอกพระบิดาพระองค์ทรงถ่ายทอดความจริงมาบอกให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งปฏิเสธว่าพระศาสดาของท่านที่ท่านยอมรับนับถือไม่เคยสอนแล้วปฏิเสธที่เรากล่าวว่าไม่จริงไม่เชื่อเชื่อแต่พระองค์เดียว ท่านทำไมไปโรงเรียนท่านถึงเชื่อครูที่โรงเรียนทำไมไม่เชื่อครูคนแรกของท่านคือพ่อแม่ของท่านล่ะทำไมท่านไม่เชื่อพ่อแม่ของท่านอ่ะอะไรที่พ่อแม่ของท่านไม่สอนเวลาไปโรงเรียนครูสอนท่านก็เถียงครูสิหนูไม่เชื่อหนูไม่เชื่อพ่อแม่หนูไม่ได้สอนทำไมไม่เป็นอย่างนั้นนะเห็นไหมอย่าเป็นคนหลายมาตรฐานนะพี่น้องนะใช้ปัญญาให้ได้จงมีสติฟังหูไว้หูก็ได้นะเอาความรู้นั้นไว้ตรงกลางขบคิดว่าความจริงมันคืออะไรจังใดนะโอเคอ้าวโลกเนี่ยทำไมสำคัญที่สำคัญก็เพราะว่าพระบิดาทรงกำหนดให้โลกเป็นเสมือน 1.0 กลางของเอกภพอ่ะสมมติว่าเอกภพเนี่ยเป็นทรงกลมแต่จริงๆไม่ใช่มันล็อกรูปหนังเรียบนะวงกลมหรือทรงกลมเนี่ยจะสมดุลไหมถ้าจุดศูนย์กลางของทรงกลมหรือจุดกึ่งกลางของวงกลมนั้นมันแรดไปแรดมาไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่ย้ายไปย้ายมาโยกไปโยกมาถ้าจุดศูนย์กลางของวงกลมมันโยกไปโยกมามันจะไม่เส้นรอบวงของวงกลมนั้นโยไปเยมาใช่ไหมพี่น้องครับเมื่อมันโยไปเยมาไอ้วงกลมนั้นมันจะสมดุลไหมครับไม่สมดุลเอกภพที่เป็นลูกหนำเลียบเป็นทรงหนำเรียบมันจะสมดุลได้ไหมถ้าไม่มีจุดศูนย์กลางและหรือมีจุดศูนย์กลางแต่มันไม่มีพิกัดที่คงที่มันแรดไปแรดมาเดี๋ยวไปทางโน้นเดี๋ยวไปทางนี้ย้ายไปย้ายมามันจะทำให้ลูกหนำเรียบเนี่ยบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวเสียสมดุลแล้วในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพเนี่ยถ้ามันทั้งทรงกลมนะทั้งทรงลูกหนามเรียบนะถ้ามันเสียสมดุลมันบูดเบี้ยวไปมาเนี่ยดวงดาวต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างเอาไว้ในเอกภพในอนันตจักรวาลเนี่ยมันจะเกิดการเฉี่ยวชนกันขึ้นภาษาชาวบ้านเรียกว่าชิบหายวายป่วงหมดเลยใช่ไหมครับนี่คือความสำคัญของโลกที่ทำให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นพระบุตรแบ่งภาคมาเป็นพระจิตก็คือจิตวิญญาณทรงตื่นเต้นมากพากันแย่งพากันแข่งกันอาสาพระผู้เป็นเจ้าจะมาขอเอาเชื้อเพลิงมาเติมให้กับโลกเพราะมันมหัศจรรหันกรัญยอเป็นดาวเคราะห์โลกอย่าคิดแบบจิตมนุษย์นะครับ
ถ้าเป็นจุดกึ่งกลางของวงกลมมันจะต้องเตะอยู่ตรงจุดกึ่งกลางอย่าคิดแบบจิตมนุษย์เราบอกท่านว่าดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ถ้าท่านไปดูในทรงกลมหรือทรงรูปหนำเลี้ยบดาวเคราะห์โลกเสรีของเราที่เป็นระบบสุริยะเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงจุดกึ่งกลางของเอกภพนะอยู่บนทางช้างเผือกจริงแต่ไม่ได้อยู่ตรงจุดกึ่งกลางของทรงกลมที่เรียกว่าเอกภพแต่พระบิดาทรงใช้คำว่าให้ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของเอกภพเพื่อค้ำจุนเอกภพลูกหนำเลียบให้สมดุลซึ่งเอกภพรูปลูกหนำเลียบนี้ก็คืออนันตจักรวาลที่ประกอบด้วย7ระบบสุริยะจักรวาลแล้วมีด้วยกันทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีเราพูดความจริงในตัวเลขนี้ให้ท่านฟังท่านนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นโลกก็เลยไม่จำเป็นต้องไปอยู่ตรงจุดกึ่งกลางทางกายภาพของเอกภพอยู่ตรงไหนก็ได้ในเอกภพแต่มีพลังอำนาจที่จะคุ้มครองเอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี้ยให้สมดุลให้จงได้เพราะฉะนั้นโลกจึงต้องมี1ต้องมีพลังอำนาจ2พิกัดตำแหน่งในการดำรงอยู่ของดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ต้องคงที่แรดไปแรดมาไม่ได้โอเคไหมฮะนี่เราพูดภาพรวมให้ท่านฟังเมื่อจะต้องมี2สิ่งนี้จิตวิญญาณเป็นยานพาหนะที่ขนเอาเชื้อเพลิงมามอบให้กับโลกแต่เนื่องจากโลกอ่ะมันไม่ได้มีมิติเดียวคือมิติทางกายภาพมีพระแม่ธรณีที่เป็นแผ่นดินแผ่นหินมีดินน้ำลมไฟและแก๊สนี่คือโลกทางกายภาพแต่จริงๆแล้วโลกก็ยังมีมิติทางพลังงานด้วยเช่นมิติทางพลังงานของโลกก็คือสนามแม่เหล็กโลกที่แผ่ออกมาจากแกนโลกนึกภาพบอกไหมครับโลกมีสนามแม่เหล็กโลกห่อหุ้มปกคลุมโลกไว้และมันก็เต้นยุบเหมือนปอดโลกถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะหายใจนะอย่างสม่ำเสมอแปลว่าโครงข่ายของสนามแม่เหล็กโลกที่ปกคลุมหุ้มห่อโลกไว้มันก็จะเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอรูปธรรมชั้นสูงที่อยู่ในอนันตจักรวาลหรือพระบิดาทรงทอดพระเนตรลงมายังโลกพอทรงทอดพระเนตรเห็นสนามแม่เหล็กโลกนะอาการมันเป็นแบบไหนเนี่ยพระองค์จะทรงรู้ทันทีเลยว่าโลกกำลังจะตายหรือโลกกำลังแข็งแรงหรือโลกกำลังเหนื่อยล้าก็ดูจากชีพจรหรือดูจากการหายใจดูจากกระบังลมใช่ไหมถ้าหายใจกระตุกเสร็จแล้วใกล้ตายหายใจแรงๆนี่แสดงว่าเหนื่อยจัดจะไม่ไหวแล้วแต่ถ้าเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บปกติด้วยความถี่สม่ำเสมอนี่แสดงว่าโลกสมดุลท่านลองเดาสิครับว่าทุกวันนี้ดาวเคราะห์โลกเสรีที่ท่านทั้งหลายและเราเหยียบยืนอยู่เนี่ยมันมีโครงข่ายของสนามแม่เหล็กโลกที่เต้นยกขึ้นยกลงเนี่ยแบบพะงาบเหมือนคนใกล้ตายหรือเต้นปกติเต้นด้วยความถี่ปกติคงที่ท่านเดาได้เลยครับว่ามันเหมือนคนกำลังจะตายเพราะโลกกำลังป่วยหนักเนื่องจากจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านเดินทางเอาความรักมาฝากโลกแต่ไม่สามารถเอาความรักที่ตัวเองแบกมาฝากโลกออกมามอบให้กับโลกได้ไม่สามารถเอามามอบให้กับโลกได้เพราะมันมีความลึกลับซับซ้อนที่มันเป็นอนุตตรธรรมซึ่งพระศาสดาที่เกิดจากโลกเองที่เป็นผู้นำของชาวโลกไม่สามารถนำเอาความจริงตรงนี้ให้เกิดสติทางวิญญาณแล้วก็บอกกับพี่ๆน้องๆที่เป็นเพื่อนมนุษย์ได้มานานนับพันปีแล้วจึงจำเป็นต้องให้พระบุตรเอกอย่างเราเนี่ยกลับมากล่าวให้ท่านฟังแต่หลายคนบอกเห็นหน้าเราผมเผาก็หล่อนะหน้าตาก็ดีแล้วก็ไม่ได้ห่มจีวรหัวก็ไม่ล้านไม่ได้โกนอะไรทั้งนั้นน่ะนะหน้าตามันเหล่ามาไม่หน้าตามันหล่อเกินเหตุไม่รู้จะเชื่อถือมันได้หรือเปล่ามาพูดความจริงตรงนี้ท่านก็ลองค่อยๆมโนฟังแล้วมโนเอาครับนะมนุษย์เรามโนเป็นครับนะคิดตามอย่าคิดต้านแล้วท่านจะเห็นภาพแล้วลองดูซิว่าภาพที่ท่านเห็นเนี่ยมันหลอกได้มันหลอกท่านไหมหรือมันเชื่อถือได้ไหมมันมีเหตุมีผลอันควรไหมไม่ใช่ท่านมีอคติถ้าไม่เคยได้ยินพระศาสดาตัวเองสั่งสอนไว้ไม่เคยอ่านเจอในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกกูไม่เชื่อไว้ก่อนเพราะกูกลัวถูกหลอกท่านนั่งอยู่กับบ้านเราสื่อสารผ่านโซเชียลเราหลอกท่านแล้วเราได้อะไรครับ